เบลระฆังระฆังขนาดใหญ่บิ๊กเบลนี่เป็นสัญลักษณ์ของลอนดอนนะครับลอนดอนที่นั่นที่ตั้งก็ห่างจากแม่น้ำเทมประมาณสักกี่เมตรถึง500เมตรอยู่เด้อไม่ถึง500เมตรหรอกแม่น้ำเทมลุงไปยืนตรงนั้นอยู่แล้วเมื่อปีไหนนะเดี๋ยวนะจำไม่ได้แล้วปีไหนจะไปจำเลยตั้งแต่ทำอะไรทำงานอยู่ที่นิตยสารกลางปรีนู่นยุคนั้นนะจำไม่ได้แล้วโอเคสิ่งงานนี้ลุงเฮ้ยเอ้ากดเลยหายไปเลยโอ้ลุงเนี่ยเกินไปกดแล้วหายเลยโอเคมาแล้วมาแล้วกลับคืนมาแล้วตกลงเอาอะไรกันแน่ครับผมเมื่อวานนี่เป็นเสียงแล้วนี่เนาะสลับสับเปลี่ยนหน่อยนะเอาเป็นแสงก็แล้วกันนั่นนะเอาเป็นมือมันจะน่าเกลียดมือก็ได้เอาเป็นแสงก็แล้วกันนะพี่นะเอาพร้อมแสงก็แสงวะนะเอาแสงอะไรมีคนเขาบอกนะว่าแสงที่มันมีวันไหนนะเขาบอกโอ้โหได้เห็นแสงแล้วเย็นจะเยือกเลยสบายมากเลยเป็นวันที่ผมใช้คำว่าเป็นแสงผ่านก๊าซอีเทอร์หรือเปล่าครับน่าจะใช่นะจะเย็นถูกต้องครับอีเทอร์ก๊าซอีเทอร์นั่นนะครับนะนั่นเป็นพลังงานชั้นยอดมากเลยครับอีเทอร์บอกให้ท่านพลังงานบริสุทธิ์จริงๆนะครับแสงผ่านพลังงานบริสุทธิ์จริงๆนะครับแสงก็ดีมากค่ะหมายใครล่ะเนี่ยเอ๋อมรกตตกลงเอาแสงนะผ่านแสงดูก่อนที่ว่าเครื่องมือผมเนี่ยเป็นใจหรือเปล่าเด้อวันนี้เครื่องมือผลิตแสงถ้าไม่เป็นใจก็ยุ่งนะบอกให้ก็ได้ดูให้เรียบร้อยก่อนถ้าไม่เป็นใจก็อย่าว่ากันเด้อไม่ได้ชาร์จเอาไว้หรือว่าของชาร์จไม่รู้ชาร์จทิ้งไว้ที่ไหนอ้าวเครื่องชาร์จอยู่นี่แล้วตัวชาร์จมันไปไหนไม่รู้เห็นแต่เครื่องชาร์จเอาละตัวนี้นะของเดิมถ้าพระเอกตายตอนจบอย่าว่ากันนะไหนๆมันก็ไหนๆเอาแสงสีอะไรเอาแบบเย็นหรือว่าเอาแบบร้อนนี่มาบอกได้เสร็จสับนะลุงนี่ได้หมดนะพี่นะเอาแบบเย็นไหมหรือว่าแบบร้อนนี่ร้อนก็ได้นะเย็นก็ได้เอาแบบไหนเอาแบบเย็นเนาะอ้าวงั้นก็พร้อมยังพร้อมก็3 2อย่าลืมหายใจเองนะงับอากาศเข้าไปก่อนงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนเข้าไปก่อนครับนี่เอาแบบเย็นนะจ๊ะนะจ๊ะโปรดสังเกตให้ดีนะคะอย่าลืมนะเรามีเป้าหมายนะครับเป้าหมายของเราคือมี3อย่างนะครับ1ใครก็ตามที่มีร่างกายมีพลังงานไม่บริสุทธิ์เต็มตัวเช่นที่เขาว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนทั้งหมดทั้งปวงนั่นแหละโอเคไหมครับนั่นเรียกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตให้ดีๆนะกาโปรดสังเกตให้เจ๋งนี่เห็นยังอันนี้แบบเย็นนะลุงมีทั้งร้อนทั้งเย็นให้ด้วยมีทั้งอุ่นด้วยนั่นแหละสูดงับอากาศเข้าไปตามสไตล์ของไททันแมนเอาไว้ก่อนกลั้นนานๆ 1. กำจัดอาการต่างๆที่มันไม่ดีที่เขาเรียกว่าโรคนั้นโรคนี้สารพัด108โรคนั่นแหละ
เช่นเบาหวานเบาเปรี้ยวที่เขาว่านั่นแหละครับโอเคนะหรือไขมันในเส้นเลือดที่เขาว่าคอเลสเตอรอลตัวเลือดเขานั่นแหละนะหรือแม้แต่ที่เขาเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์เกี่ยวข้องกับหัวใจโดยตรงที่ว่าเนี่ยนะครับนั่นแหละดีไหมเขาว่าส่วนเราว่าที่มันแน่นหน้าอกเจ็บปวดหน้าอกนั่นแหละที่เจ็บปวดปุ๊บภาวะนี้เขาจะเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ง่ายๆคือมันมีอะไรมาอุดช่องทางเดินของเลือดที่อยู่ในหัวใจซึ่งมันต้องเชื่อมโยงกับปอดพอดีนะมันมีอะไรมาตันเซซะว่าเม็ดทรายก็แล้วกันไปอุดทางเดินของเลือดนะที่หัวใจกับปอดที่มาเจอกันทางสามแยกเลยแหละครับเป๊ะนั่นแหละมันมาอุดตันนั้นมันฆ่าข้อจรอนะมันติดข้อเวลากลืนอาหารมันติดข้อนะฆ่าข้อจรอแบบนั้นแหละครับกลืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกแบบนั้นนั่นน่ะมันจะเจ็บหัวใจเหนือราวนมด้านซ้ายนะคอป๊อก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 เนี่ยมันก็จะหายเองทำตามลุงเหาะก็แล้วกันนะสำหรับท่านที่เจ็บหัวใจหัวใจแล้วฉันไม่สีห้องนั่นนะครับจะยกง่ายน้องเอาไปดองเอาไปกินนั่นแหละครับนะคนไหนที่เจ็บหัวใจเวลาหายใจคอป๊อก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 หรือหัวใจเต้นเร็วจนเกินไปแรงเกินไปก็คอป๊อก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 เห็นไหมให้มันอ่อนลงให้มันเบาลงเนี่ยพลังงานตรงนี้เข้าตาสู่ขั้วหัวใจเนี่ยแสงเนี่ยครับโอเคนะจะเริ่มสูดหายใจเชื่อมโยงละนั่นคือหนึ่งใช้คำว่ากำจัดอาการต่างๆที่เขาเรียกว่าโรคนั้นโรคนี้สารพัดสารพัด108โรคนั่นเองโอเคไหมสองป้องกันเชื้อโรคเชื้อราหนึ่งในนั้นที่เขาว่าไวรัสทั้งหมดตระกูลไวรัสทั้งหมดตั้งแต่ไวรัสเล็กไวรัสกลางไวรัสใหญ่หรือว่าไข้หวัดเล็กไข้หวัดกลางไข้หวัดใหญ่ที่เขาว่านั่นแหละนะนะวันนี้ที่มนุษย์โลกว่าก็คือไวรัสโคโรนาแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาซะเห็นไหมครับนะเราป้องกันได้มันเป็นความผิดของเราหรือเปล่าวะเนี่ยเงี้ยดีไหมนะพี่ดีก็สูดเข้าไปสิครับลึกๆหายใจท่านก็ช่วยตัวเองในเรื่องของการสูดหายใจใช่ไหมล่ะเออท่านจะได้รับเองตรงนี้นะครับสองอย่างนะสามทีเนี้ยครับสร้างภูมิต้านทานให้มันเกิดขึ้นในตัวเราเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติล้วนๆเลยไม่ต้องไปอาศัยที่เขาว่าวัคซีนไม่ต้องไปรออย่าไปรอจะคอย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 ถึงตายจะช้าเท่าใดจะนานเท่าใดมันก็ตายภาษาลุงภาษาลุงนี่มันต้องไปคอยคอยทำไมล่ะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาก่อนมันจะรู้ตัวเองสุดท้ายแล้วเรามีภูมิต้านทานโอ้โหโอเวอร์ไปเลยให้มันเจ๋งเป้งไปเลยนี่แหละคือกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับนะภูมิฐานเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดภูมิต้านทานมาจริงผลของมันก็จะเกิดให้เกิดตัวร้อนภายในร่างกายมันจะร้อนอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นคือมันจะร้อนรู้สึกว่ามันจะร้อนแต่ไม่ใช่วัดด้วยประหลอดมันร้อนนะครับวัดด้วยประหลอดจะไม่ร้อนเลยนะครับโอเคไหมไม่มีผลทางด้านการประหลอดคือทางด้านวิทยาศาสตร์จะมาวัดตรงนี้ไม่ได้โอเคนะครับแต่ความรู้สึกเรามันมีมันวัดได้ด้วยความรู้สึกของเราเองเห็นไหมงั้นภายในตัวร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนมันจะร้อนมันจะอุ่นมันจะร้อนของมันเองแปลว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมมันทำงานเห็นหรือยังนั่นแหละก็คือการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่านี้โดยลุงออกใช้พลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงในขณะนี้เห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์
ผ่านโฟตอนของแสงนี่ภาษาวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะเนี่ยเห็นไหมแล้วท่านก็ได้รับตรงๆไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ลุงจินตนาการไปเรื่อยสมมติว่ามีอยู่10ล้านคนโอ้ได้บทเลยในเวลาเดียวกันเรียลไทม์คือเวลาเดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับพอใจไหมครับ3อย่างนั้นก็สูตรแล้วสิครับอย่างที่4ที่นี่จะทำให้นอนหลับสบายด้วยมันจะเบาหัวผลของมันนะจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งผลของมันนะครับเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งโปร่งสบายเห็นไหมภูมิต้านทานแล้วก็สูงขึ้นด้วยเอาอะไรครับกับลุงของฟรีด้วยที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับหรือใครจะว่าไหนรับเต็มๆมนุษย์เรามีอะไรต้องช่วยกันใช่ป่ะเออจะห่วงมาทำไมแล้วเห็นไหมกรณีอย่างนี้ผมว่าผมช่วยชาติได้เยอะนะเอาเปล่าอย่างน้อยที่สุดท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยท่านก็จะไม่เจอปัญหาเรื่องไวรัสโคโรนาที่จะมาเล่นงานแน่ๆก็แล้วกันเอาเปล่าจดเอาไว้ครับบันทึกเอาไว้ถ้าหากว่ามีไวรัสเล่นงานก็รีบติดต่อมาถึงลุงนะครับเห็นไหมลุงกล้าพูดขนาดนี้นะครับสำหรับคนที่รับตรงๆนาทีนี้นะครับนาทีนี้มันคือนาทีอะไรนะวันที่16มกราคมพ.ศ.2564นาทีนี้แปลว่ามัน4ทุ่มกับอีก36นาทีนะคุณโยเล่นเป็นนาทีเลยเห็นไหมถ้านาทีอื่นไม่แสบทีเนี้ยใช่ป่ะนะเพราะว่ามันเรียลไทม์มันเลยนะมันเป็นภาวะอากาลิโกนะครับจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยโอ้โหมันโคตรปลอดภัยเลยโคตรประหยัดเลยบ้านใครไม่ต้องเดินทางด้วยเห็นไหมมาถึงยุคที่จะรักษากันและกันแล้วช้าระวังลุงออกอยู่ในจอและท่านอยู่หน้าจอจะเป็นใครก็ได้ในโลกนี้ไม่ต้องจะเป็นความเชื่ออะไรก็ได้ศาสนาใดก็ได้ครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์มาเลยทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดดีไหมพี่เห็นไหมครับ cover ไหมล่ะที่ว่าเห็นไหมเจ๋งไม่งี้ดีกว่าลุงว่างั้นนะอ้าวท่านคือผู้รับคือผู้ได้นั่นเองนะครับลุงเป็นเครื่องส่งท่านเป็นเครื่องรับโปรดเป็นเครื่องรับที่ดีอย่าให้กระมังรั่วกันแล้วกันหมายว่าเติมให้เต็มไงกระมังรั่วนะครับโอเคนะพอเข้าใจภาษาลุงเนาะภาษาลุงภาษาคิกก๊อกนี่แล้วเอาไปใช้เกิดประโยชน์นะครับก็มีแค่นี้ทีนี้มันจะช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องสมาธิด้วยนะเพราะฉะนั้นทำสมาธิเดี๋ยวก็เป็นชาติสุดท้ายไปพร้อมกันแหละนะนี่คือสิ่งที่ได้จากลุงงอก Pure Energy เห็นไหมก็ดีนะพอเรามีการอ้างอิงอ้างถึงองค์การอนามัยโลกในเรื่องของพลังงานเนี่ยโอ้โหสะใจมากเลยครับดีมากๆเลยนะครับแปลว่าองค์การอนามัยโลกเขายังยอมรับกันที่ว่าของลุงมีหมดทุกข้อเลยที่ว่าองค์การอนามัยโลกเป๊ะเลยโอ้โหสบายมากเลยงานเนี้ยโอเคนะมันถึงเวลาครับถึงเวลาที่จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้เพราะว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยรุนแรงมากนะครับผมเรียกว่าสงครามนะครับศัตรูมนุษย์คือสิ่งที่มองไม่เห็น นี่แหละคือสงครามนะครับบอกว่าเลยสิ่งพวกนี้มีแต่คนตาทิพย์จะมองเห็นนะครับตาทิพย์ในกลุ่มของที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือกลุ่มของอาเมนนะเห็นไหมครับพวกกลุ่มตาทิพย์ถ้าไม่มีก็เข้ามาหากลุ่มสาธุนะครับเพราะว่าคำสอนพุทธศาสนามีคำว่าตาทิพย์นะครับมีหูทิพย์มีตาทิพย์นะครับใครจะศึกษาพวกนี้ก็ศึกษาได้ในเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับว่ามีครบเลยนะครับเรื่องอภิญญาบอกให้ก็ได้อภิญญานะครับเรื่องของการเข้าถึงพระธรรมเรื่องของการบรรลุธรรมนะครับบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุจะเริ่มไปนะครับบรรลุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟนะครับบรรลุธาตุไฟเนี่ย
ของร้อนเขาทำให้ไม่ร้อนได้ก็ได้นะครับคนบรรลุธาตุไฟนะครับของร้อนๆเขาทำให้มันไม่ร้อนได้ก็แล้วกันนะถ้ามีนะนะครับถ้ามีใครบรรลุธาตุไฟนะครับเขาสามารถทำให้ไม่ร้อนได้นะครับหรือผู้ที่ถูกน้ำร้อนลวกไฟไหม้ผมพวกนี้นะครับคำว่าไฟไหม้เนี่ยผมนึกถึงเลยนะฮะเมื่อประมาณโอ้ยไม่ใช่40ปีแล้วเหรอประมาณ35ปีได้มั้งเอา30ปีแล้วกันรถแก๊สนะลงจากทางด่วนเพชรบุรีที่ทางรถไฟมักกะสันนั่นแหละครับตรงนั้นแหละครับมันคว่ำตีลังกานะแล้วถังแก๊สรถแก๊สระเบิดนี่นะครับโอ้โหคนตายไปเยอะนั่นถูกไฟคลอกรัศมีทำการมันเป็นตั้ง50เมตรแก๊สรถแก๊สทั้งคันนะครับมันระเบิดตูมลงไปตรงนั้นเห็นไหมครับแก๊สเหมือนแก๊สหุงข้าวเนี่ยครับระเบิดตูมไปเลยแล้วสมีทำการที่มันออกไปประมาณสักกี่เมตรไปเนี่ยถึง50เมตรงั้นใครก็ตามที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับยกเว้นมีอะไรมาเป็นตัวบังเอาไว้หน่อยหนึ่งรถกำลังไล่บนถนนเนี่ยเจอหมดทุกคันเลยครับที่นั่นนะตายเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้โอ้โหถลอกปอกเปิ่มกันหมดเลยคนที่เจอพวกนี้มันจะร้อนจะแสบจะร้อนมากนะครับถ้ายุคนั้นน่ะลุงยังไม่มีสิ่งนี้ถูกไหมครับลุงมีสิ่งนี้เมื่อเดี๋ยวนะเพิ่งเอามาใช้ปี40กันแล้วกันมันเกิดก่อนปี40ใช่ไหมครับอันนี้ลุงมีสิ่งนี้เมื่อปี40นะครับเอามาใช้นี่มันปี64มัน24ปีเต็มๆแล้วเชียถ้าเป็นอายุของคนนี่มะกำลังอยู่ในวัยเบญจเพศนะลุงรู้ป่ะ อยู่ในวัยเบญจเพศพละกำลังจะขนาดไหนไม่ต่างจากช้างนะสิบอกให้ว่าครับเป็นคนโอเคไหมเอาค่อยๆสูดไปครับผมแสงนี้มันเย็นนะเนี่ยเย็นสังเกตดีๆฮะแสงไม่ใช่แสงธรรมดานะบอกให้ทราบไว้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงโอเคนะนี่ภาษาวิทยาศาสตร์ชดๆนะครับใครก็ตามที่ไม่เข้าใจภาษาลุงก็แปลว่าไปหาเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ใหม่ก็แล้วกันนี่คือฟิสิกส์ล้วนๆทั้งดุ้นเลยนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งดุ้นเลยนะครับเห็นไหมนี่แหละคือวิทยาศาสตร์จากลุงโดยลุงจากลุงแล้วเพื่อใครก็ไม่ทราบหรอกครับที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านต่างเพศต่างวัยต่างศาสนาต่างความเชื่อต่างภาษาด้วยนะครับเห็นไหมเพราะตรงนี้ไม่ต้องใช้ภาษามากสูดหายใจเข้าไปตามปกติโอเคไหมครับแล้วได้เองเห็นไหมนี่แหละคือของที่จะช่วยมนุษยชาติมาเลเซียมันมาทันเวลาพอดีต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยนะครับเพราะอะไรมันทำให้ลุงสามารถที่จะใช้สิ่งนี้เข้าไปรักษามนุษย์คือป้องกันไวรัสโคโรนาไว้ได้ใช่ไหมมันก็ดีตรงนี้แหละครับก็ต้องขอบคุณโคโรนาขอบคุณเดี๋ยวไปคิดจะปราบโคโรนาถ้าใครอยากจะปราบโคโรนานะต้องถามหาพระศาสดามีแต่พระศาสดาเท่านั้นนะฮะศาสดาพระองค์ใหม่นะครับที่จะมาปราบนะไวรัสโคโรนาปราบไซตอนซาตานมัจจุราชและราหูนะครับอย่าลืมนะฮะโลกของเราเนี่ยมันขาดพระศาสดามาตั้งทางชาวมุสลิมก็ขาดพระศาสดามากี่พันปี1,400-1,500ปีได้ไหมครับตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดท่านนะชื่นซีบตักใสนะครับท่านสวรรคตกันแล้วกันโอเคไหมครับไม่มีรูปร่างร่างกายนั่นนะครับเรียกว่าขาดพระศาสดาเดินดินนะครับพระเยซูเจ้าสินะครับ2020ปีมาแล้วเห็นไหมครับ
และกลุ่มสาธุละ2,560เท่าไรปีอ่ะนะ ใช่ไหมล่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าขาดพระศาสดามีแต่พระคัมภีร์เสือกับพระธรรมปิฎกนั่นอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นสิ่งสมมติหมดที่นี่ครับเห็นไหมเห็นยังนะถ้าพระศาสดาพระองค์ใหม่มาเมื่อไหร่ก็โหดสบายมาเอาหน้าเข้าถึงกันแล้วกันไม่ต้องไปรอนะครับพระศาสดาพระองค์ใหม่ให้รู้ว่าเข้าถึงเข้าถึงอะไรเข้าถึงตัวเราเองนี่แหละครับเห็นไหมครับรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าถึงตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองจบข่าวแค่นี้ก็สามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้แล้วเชียร์ได้จ้ามันอยู่ไหนมันอยู่ลืบไหนลุงอย่าไปจัดการตัวเองบ่าไปนู้นมันอยู่หน้าจอใช่ไหมโหสบายเพราะท่านอยู่หน้าจอท่านก็รับปริยายแล้วครับแล้วก็ส่งต่อกันไปฮะตรงนี้แผ่แบ่งปันกันจากลุงออกโดยลุงออกเพื่อทุกๆคนทุกๆท่านที่ใช้ภาษาพ่อคุณรามคำแหงสื่อสารกันอยู่ในเวลานี้โอเคไหมครับน่าจะมาลงตรงนี้ซะมากกว่าสุดท้ายแล้วนี่คือแสงมันจะเย็นดูให้ดีๆจะเอาแบบร้อนก็ได้นะลุงมีหมดนะเอาป่ะลองดูสักตั้งยังได้นะเดี๋ยวจะหาว่าแน่ไม่จริงแต่อยากจะให้รับความเย็นไม่ใช่หรอเย็นสบายนะครับเพราะความเย็นเยือกนี่มันส่งผลได้อย่างใดอย่างทำให้ใจเย็นก็ว่าได้ทำให้ควบคุมอะไรพฤติกรรมเราได้สบายสบายใช่ไหมถ้าลุงจะวินิจฉัยขาดให้นะก็วินิจฉัยตามที่ว่านี้แหละครับพอไหมอยู่ที่ผู้บริโภคนะจ๊ะนะจ๊ะอยู่ที่ผู้กินลุงหงอคือผู้ปรุงถ้าเป็นอาหารก็คือลุงหงอคือผู้ปรุงใช่ไหมล่ะใส่เปรี้ยวหวานมันเค็มหนุกไหมล่ะทีนี้สนุกหมูไหมสนุกหมูสนุกปากไหมประมาณนั้นครับเพลินดีไหมเนี่ยนะ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 พอยังตอบแล้วนี่มัน4ทุ่มกับอีก47นาทีแล้วนะจ๊ะพอเนาะเอาล่ะขยับเนื้อขยับตัวก่อนครับคนไหนตัวที่มันตึงมันหย่อนหรือยังคนหย่อนน่ะตึงหรือยังคนหย่อนแปลว่าอะไรคนที่เป็นสวใช่นะมันหย่อนไงตึงหรือยังหรือว่ามันตึงแล้วอยากหย่อนไม่ได้พูดเล่นนะภาษาลุงเนี่ยส่วนมากผู้ที่สูงวัยเนาะไอ้ที่มันหย่อนยานเนี่ยมันส่วนไหนก็ไม่รู้ที่มันหย่อนยานไอ้ที่มันตึงมันมากกว่าที่เนี่ยตึงเส้นตึงเอ็นไงนั่นเส้นตึงมันหย่อนได้ยังอ่ะทีนี้ท่านสวที่เคารพผู้สูงวัยผู้สูงวัยขยับเองครับเนื้อตัวท่านกระโดดโลดเต้นก้มๆเงยๆเอาเองครับบิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าบิดหลังบิดล่างบิดบนทุกคนบิดไปได้ตามอัธยาศัยโอเคไหมจะไอจะจามก็เชิญตามอัธยาศัยใช่ไหมล่ะแต่นั่งตัวเกรงตัวแข็งนะกับลุงไม่พยายามแต่พยายามพริ้วพริ้วเข้าไปเถอะของพวกนี้นะครับมันของธรรมดาธรรมชาติธรรมชาตินะครับโอเคนะเรื่องนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยของดีต้องแบ่งปันกันให้ได้ตรงๆไม่ได้เอาผ่านจอนี่หรอวะอยู่ใกล้ๆเพียงไหนก็สามารถทำได้ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยนะครับแม้ว่าจะซื้อเข้ามาใช้มันก็ให้ความสะดวกดีอย่างนี้แหละครับโอเคนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศสแมนแตนหรือว่าเลิศสิวิไลก็เดียวกันนั่นแหละครับ มันถึงยุคสิวิไลเปล่าวันนี้นายคิดนะพี่นะคิดเล่นๆสิไปอะไรไปอะไรความคิดมันไม่ได้สูญเสียอะไรสลึงเดียวก็ไม่ได้เสียความคิดนะคิดเล่นๆไปอย่าไปจริงจังมันรับได้ก็ดีไป
สิ่งนี้ไม่ถูกไม่ผิดนะฮะเพราะว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะครับไม่มีกำไรขาดทุนมีแต่ผู้ให้กับผู้รับให้ให้ฟรีๆรับก็รับฟรีๆโอ้โหหาไหนได้แผ่นดินโลกไปนี่ของดีที่สุดคือของฟรีนะคุณโยมย้ำเป็นครั้งที่105ของดีที่สุดคือของฟรีนะครับเช่นท่านจะให้อะไรใครฟรีลุงกำลังให้สิ่งที่ลุงมีอยู่ให้ฟรีเห็นหรือยังวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะให้อะไรฟรีแก่ใครสิ่งนั้นคือของดีที่สุดเอาของดีที่สุดให้เขาฟรีดีไหมล่ะลุงไปใช้ได้นะอะไรดีที่สุดแล้วท่านก็ต้องรู้ท่านเองแล้วทีนี้แก้วแหวนเงินทองไหมหรือสิ่งนอกกายหรือสิ่งในกายก็คิดต่อสิครับเป็นไรไปแล้วใช่ไหมการคิดต่อไปได้ถือว่าดีนะจะให้ลุงพูดบทลุงก็เสียคนดิพี่โอ้ใช่ไหมให้อายุครบร้อยปีก่อนลุงจะพูดได้หมดทุกมิติเรื่องมนุษย์อย่างจริง จะพูดแม้กระทั่งนะมนุษย์เกิดได้อย่างไรจะพูดแม้กระทั่งการผลิตมนุษย์ผลิตมาเป็นหญิงเป็นชายเงี้ยมีวิธีนะครับไม่รู้เอาหญิงหรือเอาชายอยากได้ก็บอกจะบอกวิธีให้แล้วไปทำเอาเองนะทีเนี้ยครับให้ลุงทำให้ไม่ได้นะไปนู่นเลยล่ะไปลงเข้าป่าบางนัดเหรอหมายความว่าไงที่พูดฮะเดี๋ยวฮะโอ้โหที่นี่มีบอกมาแล้วรถแก๊สระเบิดวันที่24กันยา2533อายุ33กับ63เนี่ยไม่กี่ปีวะเนี่ย33 43 53 63เห็นได้ยังก็คิดเองสิครับให้ผมคิดให้หมดผมก็แย่สิครับโอ้ขอบคุณครับคุณภูริพัฒน์โอเคที่ให้ข้อมูลนี้มานะครับถ้าผมมีสิ่งนี้ในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหรับรองหายทีเดียวเอาใส่ที่เดียวกันเจอรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี่ยด้วยไอ้พวกปวดแสบปวดร้อนเนี่ยเจอลุงหน่อยเดียวเองเนี่ยสบายเลยแล้วครับโอเคพอเนาะครับก็ถือว่าเจตนาร่วมกันนะครับอย่าลืมเป้าหมายสูงสุดเวลานี้ก็คือป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันนะครับงั้นพวกเราเจ้าค่อยใช้ความเข้าใจมาแทนที่ความกลัวซะนะพวกเราเจ้าค่อยนั้นต้องไม่กลัวเพราะว่าพวกเราเจ้าค่อยเกิดความเข้าใจมีความเข้าใจอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสลายความกลัวได้งั้นความเข้าใจจึงเป็นสิ่งประเสริฐนะครับโอเคนะแล้วก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติสบายๆลุงงอก็กระตุ้นด้วยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงให้เข้าตาสู่ใจมันจะไปล้างสมองให้ด้วยนะปกติทั่วๆไปเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแต่ในขณะนี้ของลุงนะไฟเนี่ยเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจล้างสมองให้หัวมันจะโปร่งโล่งและเบาโอเคไหมครับขอให้ใจใน point of view ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้หมายมั่นปั้นมือท่านก็เกิดความชำนาญตัวท่านส่วนทางฝั่งผมก็นะเกิดความมั่นใจในตัวลุงอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมครับ
สอนท่านให้เข้าใจและนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองนะครับไม่ต้องมามั่นใจในตัวลุงไม่ต้องมาเชื่อลุงโอเคนะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองชัดเจนไหมครับลุงมีหน้าที่ให้ท่านมีหน้าที่รับผู้รับได้อะไรก็กรุณาบอกมาตามตัวหนังสือกันแล้วกันนะโอเคนะตกลงแค่นี้ก่อนดีไม่ช้าดีไม่ช้า3-2จบนี่เห็นหน้าตาพี่หลอกจากลุงเลยนะโอเคครับสนุกไหมล่ะทีนี้อยู่กับลุงมันก็สนุกเท่านั้นนะครับอยู่กับลุงถ้าอยู่กับก๋องเป็นไงจะสนุกไหมเนี่ยอยู่กับลุงสนุกขนาดนี้อยู่กับก๋องจะสนุกแค่ไหนว่าไปโน่นวันนี้ช่วยผมอีกครั้งนะครับเมื่อคืนช่วยมาแล้วแต่ยังไม่หายดีอาการปวดหัวตลอด24ชั่วโมงตอนนี้เหลืออยู่นิดนึงขอบคุณครับนิดนึงเลยเหลือแค่ 5% หรือเปล่าครับนิดนึงนะฮะบอลเปอร์เซ็นต์นะฮะนิดนึงนะครับแค่นี้ก็หมดแล้วไม่ใช่เหรอก็ไม่ใช่ครับปวดหัวเนี่ยครับคุณวิชัยนะครับนั่นล่ะนั่นโอ้ไหมเข้าตาสู่ใจล้างสมองเห็นไหมครับก็แปลสมองปวดมันจะหายปวดไหมล่ะก็คือความหมายตรงนี้แหละครับคุณวิชัยเอ๋ยนะครับอ่ะต่อไปนี้ท่านก็พิมพ์มานะครับรู้สึกอย่างไรนะครับนางแพทย์เขาบอกว่าผมเป็นความดันสูงแต่ผมคิดว่าคนที่ไม่มีความดันมีแต่คนที่ตายแล้วเท่านั้นโอเคใช้ได้เลยต้องคิดสวนนี้ใช้ได้ครับเห็นด้วยนะคุณวิชัยครับผมเห็นด้วยนะคำนี้ผมชอบเลยมั้ยมันแข็งดีเลยมั้ยมันสวนดีมันแทงหน้าอกสวนไปเลยว่างั้นเถอะเขาให้ยามา200เมตรพอมาถึงกลางทางผมเอาทิ้งหมดเลยผมตั้งใจจะเดินทางสายของลุงจึงไม่กินไม่ฉีดคุณวิชัยเก็บเอาไว้อย่าไปทิ้งลุงอะไรจะสร้างอะไรรู้ไหมนะจะสร้างเมนสร้างเมนเผายาสุสานสุสานโอเคไหมลุงเราจะทำสุสานสุสานยาเก็บไว้เก็บไว้ให้ลุงทำเสร็จก่อนนะแล้วเวลาลุงประกาศให้ส่งมาก็ส่งมาเอาไว้ในสุสานนี่นะครับโอเคนะลุงหาที่เก็บก่อนตอนนี้หาที่เก็บสร้างห้องเก็บซะก่อนผมว่าสร้างตึกใหญ่ๆเก็บยาพวกนี้จริงๆนะใจเย็นใจเย็นเก็บไว้เก็บไว้ก่อนมันไม่นานหรอกครับเก็บไว้เก็บไว้กระป๋องกระเป๋งกระแป๋งกระเป๋งนะไอ้ที่ไม่ใช้แล้วสักวันหนึ่งลุงจะประกาศเองนะครับให้ลุงพร้อมก่อนในเรื่องของสุสานที่ว่านี่นะแล้วจะมาเผาด้วยกันทีนี้ครับเวลาถึงเวลาเผาก็มาเผาด้วยกันดีไหมให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยก็สีเป็นพิษเอาไว้ทำแมวทำไมทีนี้ใช่ไหมนั่นใครจะว่าดีมันเรื่องเขาเราว่ามันไม่ดีเป็นพิษมันเรื่องอะไรกันเอาฮะทั้งหมดคือเราไปหาเขาใช่ไหมล่ะ หนูรับความร้อนเบาตัวขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์และทั้งทีมงานด้วยนะครับคุณแพงละคุณแพงเหลืองอารามโอเครับทราบครับมีใครบอกพิมพ์มาครับผ่านความรู้สึกนะครับรู้สึกโล่งโปร่งหัวร้อนทั้งตัวเลยเจ้าค่ะคุณแก้วตาดวงใจนะครับหลานสาวบอกหายแล้วค่ะตอนนี้หลับไปแล้วจ้าคุณน้ำพึ่งเมื่อกี้นี้ชื่ออะไรหลานเมื่อกี้เนี่ยคุณสารีนาหรือไงใช่ป่ะบอกแล้วสารีนาใช่เป็นเขาเป็นอะไรสารีนาเขาเป็นอะไรเมื่อกี้เนี่ยหลานสาวยุ่งเอาขวบเขาบ่นว่าอยากให้ลุงกอดจังเลยโอ้ย
กอดตอน5ขวบเฉลอลุงช่วยกำจัดอาการของหลานสาวเจ็บคออ๋อเขาเจ็บคอเขาหายไปแล้วโอเคครับทราบครับโอเครับก็หลับไปเลยก็ดีครับตัวร้อนขึ้นมีน้ำลายออกมามากเลยครับคุณสุธานัทเลยโอเคครับรู้สึกหายใจค่อนเลื่องรู้สึกหายใจโล่งอาการปวดคอรู้สึกหายใจโล่งขึ้นอาการปวดคอมันหายหรือว่ามีการปวดคอเพิ่มขึ้นคุณอ้นอิงคุณอ้วนอิงอ้วนอิงหาวง่วงนอนมากเลยค่ะห้อยรับโลดรับโลดไม่ไงหลับเลยหลับเลยเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะอย่าไว้รู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างร้อนตัวเหงื่อซิมหายใจโล่งเบาๆจังเลยคุณสมฤทธิ์นะครับร้อนที่ฝ่ามือมากตุบตับเต้นแรงจังเลยร้อนทั้งร้อนอากาศเย็นๆก็ยังร้อนทั้งตัวเลยกะหัวโล่งโปร่งเบาสบายกะ Thank you very big นั่นว่าไปนอนคุณปณิศรานะครับใช้ได้นะครับรู้สึกชาบริเวณหน้าอกขึ้นถึงใบหน้าเลยครับลุงมันชาใช่ไหมเปลี่ยนเป็นกาแฟเลยรูปครับเอามือรูปหน้านะครับเปลี่ยนเป็นกาแฟเดี๋ยวนี้เลยครับคุณเกียรตินะครับเชิญนะคุณเกียรติภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงแย่นะให้รู้ไว้คุณเกียรติก็แล้วกันนะอย่างมือรูปหน้าเลยครับรูปหน้ารูปตาแล้วจะเปลี่ยนไปนิจการเป็นกาแฟทันทีจากชาเป็นกาแฟเลยแปลว่าหายเฉยภาษาลุงเนี่ยขึ้นยอดตันแปลสักนิดหนึ่งปวดคอเหลือ 20% ก้มเงยครับก้มเงยเอียงคอซ้ายขวาครับคุณอ้วนอิงอ้วนอิงเจ้าของปากกาเนี่ยยังใช้ไม่หมดยาวเหยียดส่งมาให้ตั้ง 2-3 ครั้งแล้วเมื่อกี้ผมใช้ปากกาด้ามสั้นเนี่ยเขียนดีมากนะเนี่ยที่ใครส่งมาให้เมื่อวันก่อนเนี่ยมีเติมด้วยนะนี่ๆใช้ได้ดีมากยี่ห้ออะไรโอ้โหบอกยี่ห้อมาเสร็จสับเลย Made in Japan นี่โอเคนะเขียนดีลบง่ายด้วยครับเขียนแล้วลบง่ายด้วยนะครับนะตัวร้องหายไหมคุณเกียรตินะครับที่ผมบอกว่าให้รูปหน้ารูปตานะครับหายใจโล่งสบายใจคุณภูริพัฒน์นะครับ JC ภูริพัฒน์โอเคครับหัวโล่งเนี่ยเบาหัวไหมครับมันจะล้างหัวล้างสมองนะครับมันจะล้างหัวล้างสมองพลังงานตรงนี้ประหลาดมากนะครับหัวโล่งเบาตัวร้อนหาวก็คือต้องการออกซิเจนมากๆนะครับแปลว่าร่างกายอ่อนแอต้องการการเผาผลาญให้มากการเผาไหม้ให้มากคำว่าหาวก็แปลต้องการออกซิเจนเหมือนกับง่วงนอนทั่วไปนะครับหาวโอ้โหหลับให้สบายเลยคืนนี้รวมเอ้ยนะครับบอกไว้ให้นะครับ หลับเลยค่ะยังไม่ได้คุยกับลุงหงอกในเลยค่ะตื่นมาได้ยินเสียงลุงรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆ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 รถตุ๊กๆนะครับวันนี้ลูกสาวมาที่นี่นะรถตุ๊กๆรู้ไหมคุยได้ยังครับกับลูกสาวลูกสาวปวดหัวใส่ทีเดียวหายเลยหายทันทีเลยไม่คามือเลย
ูกสาวมาที่นี่แหละโอเควันนี้รู้สึกในช่วงแรกๆจะหายใจอัดขนลุกสู้ซ่าสะท้านไปทั้งตัวภายในร่างกายร้อนแต่ภายนอกผิวกายเย็นค่ะมีเหงื่อซึมที่ศีรษะใบหน้าและแผ่นหลังด้วยเด้อแต่ในช่วงท้ายๆที่ลุงบอกให้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายก็จะเคลื่อนไหวร่างกายก็จะอะไรก็จะมีลมออกทั้งบนและล่างโอ้ปื้ดปาดปื้ดปาดเลยละโยมดีขับลมล่างขับลมบนเออดีเว้ยทำให้สมองโล่งโปร่งเบาไม่อัดอีกแล้วเชียร์หายใจดวกขึ้นเยอะ Thank you very big ทั้งทีมงานด้วยโอเครับแซมนะคุณมรกต Thank you very big ลุงงอกจากเมื่อก่อนปวดแสบปวดร้อน 100%เมื่อได้เจอลุงงอกกำจัดไม่ใช่รักษานะฮะต้องบอกว่ากำจัดนะครับกำจัดจากลุงตอนนี้ดีขึ้น 70% วันนี้มีความเย็นไล่ตามตัวขึ้นลงและโล่งค่ะตอนนี้ร้อนหลับโคนกล้าดีจังเลย คุณธีราพร มันก็ผมว่ามันสนุกนะเห็นไหมอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ไหมล่ะอยู่ใกล้จะขนาดไหนอยู่ใกล้ขนาดนี้อยู่ใกล้จะขนาดไหนเห็นไหมต้องคิดต่อสิครับอยู่ไกลได้ขนาดนี้อยู่ใกล้จะขนาดไหนก็คิดต่อได้ของแค่นี้นะหายแล้วครับผมและรู้สึกร้อนในตัวครับพลังงานบริสุทธิ์เข้าตัวเต็มๆเลยครับคุณเกียรตินะเดี๋ยวสิคุณเกียรติคุณเขียนเมื่อกี้นี่บอกว่ารู้สึกชาบริเวณหน้าอกขึ้นถึงใบหน้าเลยครับลุงชาผมบอกว่าเปลี่ยนจากชาเป็นกาแฟซะ ก็เลยให้รูปหน้ารูปตานะหายแล้วครับผมรู้สึกร้อนในตัวครับรับพลังงานสุดเข้าตัวเต็มๆเลยครับนี่เจ๋งไหมล่ะคุณเกียรติบอกแล้ว บอกแล้วพลังงานสุดนะผมนึกบอกว่าองค์การอนามัยโลกเขาประกาศตูมๆมาเนี่ยใช่ไหมของลุงได้หมดทุกข้อที่เขาว่าเนี่ยเกี่ยวเรื่องของ energy ทั้งหมดนะครับได้ทุกข้อเลยนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่มันยากถูกต้องครับมันมีเฉพาะตนเฉพาะคนบุคคลนะครับเรื่องนี้สบายใจสบายตัวดีค่ะ thank you very much ค่ะคุณอะไรกีกี้เหรอเกียกี้คนกีกี้อะไรกิกี้ก็แล้วกันกิกี้โอเคกิกี้กิกี้ก็แล้วกันอ่ะกิกี้ก็แล้วกันชื่อตุ๊กติ๊กดีเหมือนกันชื่อตุ๊กติ๊กดีเหมือนกันตุ๊กติ๊กแต่ไม่ใช่ต้องแต่งนะไม่เอานะต้องแต่งไม่เอาเอาตุ๊กติ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยก็เรียกว่าทุกตัวไปบอกว่าน่ารักน่ารักว่างั้นนะโอเคก็ถือว่าใช้ได้คุณทุกคนนะครับก็ปรารถนาดีด้วยกันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอะไรที่ไม่เข้าใจก็พยายามสร้างความเข้าใจให้กับกันและกันเรื่องพวกนี้นะจะบอกว่ามันอะไรผมว่าผมพูดภาษาวิทยาศาสตร์มาตลอดนะฝ่ายนี้ใช่ไหมครับทำไมนักวิทยาศาสตร์เขาถึงทำไม่ได้เขาไม่ใช่เราก็เขานั่นเองนะครับเขาไม่ใช่เราใช่ไหมล่ะเขาคือเขาเราคือเราใช่ป่ะเขากับเรามันจะเหมือนกันได้ยังไงล่ะโอเคนะยึดหลักเขากับเราใช่ครับเขาเราคือเราง่ายดีไหมล่ะหลักการของลุงสบายนะคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะอย่าลืมอยู่หน้าจอในจอนะคำว่าเรานะครับส่วนคำว่าเขาก็อยู่หลังจอข้างจอนั่นคือเขานี่มัน7-8 พันล้านคนนะครับไอเราแค่ไม่กี่คนอยู่ตรงนี้เหมือนกันก็เอาเราใช่ไหมเถอะสมาชิกเราเวลานี้ก็20,000 กว่านะครับแฟนคลับ
เอ้าเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงได้ไงต่อครับหนูจะมาขอบคุณคุณลุงค่ะว่ารายงานผลจากที่คุณลุงได้ช่วยหนูครั้งนั้นนะคะครั้งนั้นครั้งไหนเนาะครั้งนั้นรักตาปวดคุณตาจากลำพูนค่ะคุณลุงเออครั้งนั้นทำเป็นไรครับที่ตอนนั้นท่านคุณลุงไม่ช่วยหนูแย่มากเลยครับเหรอมันที่ว่าเกิดอาการเกรงตัวอะค่ะอ๋อที่ว่าเกรงอะเนาะใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เป็นก่อนหน้านั้นคือมันขึ้นมาถึงมันแข็งขึ้นมาถึงหน้าอกแล้วอะค่ะว้าวตอนนั้นเป็นตอนประมาณ6โมงหนูต้องวิ่งออกไปเซเว่นเลยเพื่อที่จะหายามาช่วยหมายถึงยามองอะไรพวกนี้ค่ะไม่มีสิ่งที่หนูต้องการหนูก็ต้องประมาณทุ่มหนึ่งอะค่ะหนูก็ต้องออกจากเซเว่นเรียกว่าแทบจะยืนรอจ่ายตังค์ไม่ได้เลยอะค่ะเพราะหนูเอายางอะยางรัดปลายเท้าเพราะมันชาแล้วกลับมาบ้านมารอคุณตอนไลฟ์สดนะคะหนูก็ได้พอกลับมาบ้านนี่หนูก็เข้าไปทางคุณป้าแอดมินนะคะขอคือเล่าให้ท่านฟังอะค่ะแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานงานให้กับทางคุณลุงนะคะให้คุณลุงเปิดสายอะค่ะอ๋อก็เจอเสียงกระบังตกจากที่สูงของลุงเนาะใช่ค่ะเออมันก็แปลกดีเหมือนกันเสียงลุงนาทีชีวิตหนูเลยจริงๆค่ะครับผมโอเคยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับด้วยความยินดีทุกคนนะขอให้แข็งแรงตลอดการตลอดไปแล้วก็ทำมาหากินได้ตามปกติและดีขึ้นกว่าเดิมนะคะค่ะแล้วพอดีขอขอบคุณคุณมัทนาด้วยอะค่ะเพราะว่าเห็นเขาคอมเมนต์เมื่อวันครั้งที่แล้วเมื่อประมาณสัก2วันไงนะคะครับว่าให้เอาแสงจ่อตรงที่เจ็บอะค่ะเจ็บปวดตรงไหนนะแล้วหนูลองทำดูอะค่ะปรากฏว่าจริงอย่างที่คุณมัทนาได้คอมเมนต์จริงเลยอะโอ้โหแปลว่าแสงของหนูใช้ได้หลากหลายจริงๆนะก็น่าค่ะหนูก็แรกหนูก็เอ๊ะจะนั่นเหรอไม่ก็เลยลองดูอะค่ะถ้างั้นขออนุญาตแนะนำหน่อยได้ไหมค่ะนั้นเวลาตกขาวเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยใช้ได้เลยถ้างั้นเนี่ยเพจแม่ตกขาวค่ะหนูก็ว่าจะลองดูลองไปเลยเป็นไรไปเลยลุงออกสักอย่างค่ะคุณลุงช่วยหนูมา3ครั้งแล้วนะคะอาการเขียดตายเนี่ยครับผมก็หนูก็มารายงานนี้ค่ะเพราะว่าหนูก็มาแล้วหนูก็อยากจะตอบแทนคุณป้าแอดมินกับแต่น้องทีด้วยค่ะเพราะว่าจะไม่ได้น้องทีตรงที่ว่าเขาทำให้หนูเข้าใจภาษาคุณลุงค่ะอ๋อครับครับครับแปลว่าภาษาลุงต้องมีคนแปลเนาะ ภาษากีก๊อกเนี่ย ไม่งั้นหนูก็คงฟังคุณลุงให้ได้นะแค่นั้นครับครับโอเคหนาวเย็นมากไหมภาคเหนือเราช่วงนี้ไม่เย็นมากค่ะโอเคเห็นจะมีข่าวคราวว่าหิมะตกนะคะจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่แซบเนาะเมื่อก่อนหน้านั้นประมาณสัก3วันเนี้ยตกกลางคืนมันเหมือนแบบมีลมพัดเหมือนฝนตกอะค่ะแต่พอตอนเช้าหนาวมากเลยค่ะครับเย็นไปหมดเลยค่ะโอเคก็ปรับตัวก็แล้วกันเรามีพลังงานบริสุทธิ์สักอย่างนึงมันก็สามารถที่จะปรับได้ตัวได้ทุกเวลาก็แล้วกันนะคนอื่นเขาจะอ่อนแอของเราก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยใช่นะก็มีแค่นี้มันจะว่างไงล่ะครับพวกเราเจ้าค่อยก็นับวันจะแข็งแรงกันนะเนาะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็คือถ้าหนูจะตอบแทนคุณอยากหนูอยากตอบแทนคุณป้าแอดมินคุณลุงคุณหนูก็ทำบุญกับคุณลุงทุกปีอยู่แล้วค่ะแล้วหนูก็จะตอบแทนตรงนี้กับคุณป้าแอดมินด้วยแล้วก็น้องทีด้วยค่ะครับแล้วทีเนี้ยหนูอยากทราบว่าจะต้อง
โอนในกองทุนพระศรีอริยเมตไตรเลยทีเดียวเลยหรือเปล่าคะก็คงจะเป็นทำนองนั้นนะมั้งครับอ๋อค่ะครับครับครับเราต้องระบุไหมคะก็ระบุได้ยิ่งดีสิครับระบุมาเลยฮะในส่วนไหนของก็พิมพ์มาใช่ไหมเดี๋ยวพิมพ์มาพิมพ์มาบอกใช่ไหมฮะใช่ค่ะนั่นจะมันจะได้ทางแอดมินเขาจะได้รู้ด้วยประมาณนั้นนะครับใช่ไหมล่ะใช่ค่ะครับผมหนูก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะหนูก็หรือจะโทรศัพท์มาบอกก็ได้ใช่ไหมครับสะดวกก็โทรศัพท์มาบอกเลยก็ได้ยิ่งดีจ้ะใช่ไหมล่ะได้ค่ะได้ค่ะเอาตามเบอร์นี้แหละนะครับโอเคนะจะโทรมาก่อนเวลาก็ได้ไหมครับนอกเวลาขอให้ลุงได้รับสายเถอะนะแต่ต้องเป็นเสียงของลุงนะเป็นคนรับสายใช่ไหมล่ะมันจะได้รู้โอเคตรงแค่นี้ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเสียงดีจังเลยตอนนี้เสียงดีมากแล้วแหละสวัสดีครับลุงเวลาฟังลุงจะฟังเสียงก่อนเลยนะครับโอเคสวัสดีเด้อเอ๊บเอาล่ะอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ก็ดีอย่างนี้แหละครับสำหรับท่านที่รับได้ก็ดีไปทุกคนนะก็ยินดีทุกคนโอเคไม่รบเติมนะงั้นก็จากกันเลยวันนี้โอ้ย5:15แล้วเนี่ยโอ้ยแล้วท่านอยู่กับผมได้ยังไงขนาดนี้หลับไปก็มีนะโกนกลากาก็มีนะโอเคครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือจะมากกว่าปกติก็ยิ่งดีนะครับง่ายๆคือขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเราพอทุกทนทุกท่านไปนะครับพร้อมๆคนนี้จะลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้เห็นไหมอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงอย่าให้ใครมายกไปนั้นทั้งเฉยทั้ง5มาทรัพย์เราไปเห็นไหมโอเคนะจะเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นไประกับดีไหมเอาเชิญนะครับด่วนครับครับเชิญครับคุณลุงครับครับช่วยขอช่วยผมอีกทีนะครับวันนี้เมื่อคืนคุณลุงช่วยมาครั้งหนึ่งแล้วแต่มันเหลืออยู่ประมาณ 40% ปวดหัวนะครับเหรอยังมีอยู่เหรอแล้วใส่สมอนท่อก็ยังตอนนี้แล้วครับเอาเลยขยำขยี้หัวตรงนี้ที่มันบอกก็ขยำขยี้ไปก้มเงยแงนแงนเงยก้มครับสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายเอียงคอซ้ายขวาขวาซ้ายเอียงหมุนหัวไหล่แค่นี้เป็นลิงเลยทีเนี้ยฟังไปด้วยฟังเสียงด้วยง่ายอากาศเข้าไปด้วยโอ้เดี๋ยวก็หายอย่าลืมนวดหัวไปด้วยก็แล้วกันทำตัวเป็นลิงไปเถอะครับส้นเท้ากระแทกพื้นปักปักปักโอ้ยิ่งแจ๋วถามว่าเป็นจังได้ครับผมอยู่ประมาณ 20% ครับโหสบายเลยคืนนี้นอนหลับสบายทั้งนั้นนะเนาะครับโอเคนี่คือไม่กินไม่ทาไม่ฉีดครับอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้นี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์รักษามนุษย์นะครับโอเคนะจบเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมเอาละสุดท้ายก่อนไปจริงๆนะฮะสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าวงเล็บใหญ่ๆ abnormal และ unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตาพุทธ thank you very big
จบข่าวครับผม